สวัสดีค่ะแพรรามาพรวรศรีค่ะเวลาทำงานบ่อยครั้งที่พาพบว่าตัวเองต้องพกเลนส์หลายตัวเพื่อถ่ายภาพแค่ครั้งเดียวถ้าหากต้องเลือกเลนส์เพียง1ตัวสำหรับการทำงานแล้วก็ Sony FE 70-200 f/2.8 G Master Mark II จะเป็นตัวเลือกที่ดีมากในการถ่ายภาพและวิดีโอสำหรับแพรแม้จะถ่ายภาพที่ f/2.8 เลนส์ตัวนี้ก็ยังเก็บรายละเอียดได้ดีตั้งแต่กลางภาพถึงระยะขอบภาพเลนส์ตัวนี้ตอบโจทย์การทำงานของแพรได้อย่างดีเยี่ยมด้วยประสิทธิภาพของตัวออปติกและระบบออโต้โฟกัสเลนส์จะโฟกัสตัวแบบที่เคลื่อนไหวอยู่ด้วยความแม่นยำพร้อมเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วนในทุกการเคลื่อนไหวการจับภาพด้วยระบบออโต้โฟกัสของโหมดวิดีโอในแบบสโลโมชันเป็นสิ่งที่ท้าทายเสมอแต่ด้วยมอเตอร์ลีเนียร์ XG ของเลนส์ตัวนี้ทำให้แพรสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพเลนส์ตัวนี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ต่างจากเลนส์ถ่ายงานภาพยนตร์ในบางครั้งที่เราต้องการใช้โฟกัสแบบแมนนวลเลนส์ตัวนี้ก็ยังให้ความมั่นใจในการทำงานได้เสมอยิ่งไปกว่านั้นแพรยังชอบที่เลนส์มีระบบโฟกัสบรีทิ่งทำให้เลนส์ไม่เปลี่ยนระยะโฟกัสเองในขณะทำงานซึ่งมันช่วยได้มากเมื่อต้องการถ่ายงานที่เปลี่ยนระยะโฟกัสตลอดเวลาสำหรับแพรแล้วเลนส์เทเลโฟโต้น้ำหนักเบามีประโยชน์อย่างมากเพราะ Sony FE 70-200 f/2.8 G Master Mark II มีน้ำหนักเบาที่สุดในเลนส์ระดับเดียวกันโดยมีน้ำหนักเพียง 1,045 กรัมจึงช่วยให้ทำอะไรได้คล่องตัวขึ้นเช่นเดียวกับที่แพรยังคงพัฒนาผลงานตัวเองในฐานะช่างภาพและเก็บบันทึกผลงานผ่านเลนส์แพรก็มั่นใจว่าเลนส์ Sony FE 70-200 f/2.8 G Master Mark IIจะช่วยให้แพรสามารถถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด Sony